ไปดูการรณรงค์ของจีนนะคะมีความพยายามในการจะสร้างอ่าวที่สวยงามอีกจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะชไนน่ามีเดียกรุ๊ปของจีนรายงานนะคะว่ากระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีนได้เปิดเผยว่าจีนจะเริ่มรณรงค์เพื่อเร่งก่อสร้างอ่าวที่สวยงามอีกกว่า100แห่งในปีนี้โดยจะรณรงค์ด้วยการควบคุมมลพิษปกป้องและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของจีนซึ่งเริ่มก่อสร้างอ่าวที่สวยงามมาตั้งแต่ปี2564แล้วก็มีการเรียกร้องให้มณฑลและเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งเพิ่มการสนับสนุนเรื่องการเงินจะตั้งกลไกต่างๆที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเชื้อเชิญบรรดาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการก่อสร้างอ่าวที่สวยงามจนถึงขณะนี้มีอ่าวกว่า20แห่งแล้วนะคะที่เมืองเซียเหมินเซินเจิ้นชิงเต่าแล้วก็เมืองอื่นๆได้รับการจัดรายชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการก่อสร้างอ่าวที่สวยงามเพราะว่าประสบความสำเร็จในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางทะเลและนิเวศวิทยาค่ะจากข้อมูลการตรวจวัดล่าสุดยังชี้ให้เห็นว่าคุณภาพน้ำในอ่าว102แห่งทั่วประเทศจีนดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อปี2565ซึ่งคาดการณ์นะคะว่าภายในปี2570ราวๆร้อยละ40ของอ่าวจำนวน283แห่งทั่วจีนจะกลายเป็นอ่าวที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดมีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนอันเนื่องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายนั่นเองค่ะ